วิมลูกอันนี้ so big take this one นี่อันนี้ใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมน้องมันบอกอันนี้ใหญ่แห้งมาดูสิทำลูกสินี่พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าเด้อวันนี้ค่อยมาอยู่ในป่าให้ดาวพี่น้องรู้ไหมว่ามาทำไมพี่น้องจ๋าวันนี้อยู่ในป่าอากาศค่อนข้างที่จะดีนะพี่น้องเนาะอากาศสดใสจะเฉลยก็คือวันนี้มาอยู่ในไร่หน่อไม้ฝรั่งพี่น้องมิตรดอกไม้หน่อไม้ฝรั่งหลายๆเดี๋ยวขอจะไปเก็บภาพสวยๆมาฝากแต่ว่าคนอื่นก็ต้องโชว์ก่อนพี่น้องจ๋านี่ดูสิชะดาพี่น้องนี่ก็คือหน่อไม้ฝรั่งเนาะจ้าเนาะที่เพิ่งเก็บมาเมื่อกี้แล้วเราไปดูกันว่าเราจะไปเก็บยังไงจะเก็บง่ายเก็บหลายแล้วจะไปดูบรรยากาศของสวนว่าจะมีหน่อไม้ฝรั่งให้เก็บเยอะหรือเปล่าพี่น้องเลยไปดูกันเลยจ้ะไปจ้ะพี่น้องนั่งงามเอาตะกร้าไปแล้วพี่น้องจ้ะเพื่อที่จะไปเก็บบักหน่อไม้ฝรั่งพี่น้องphoto firstพี่น้องนั่งงามเก็บพี่น้องจ๋าเก็บหน่อไม้ฝรั่งพี่น้องจะเบิ่งดอกไม้หน่อไม้ฝรั่งนี่มีต้นน้อยใหญ่ๆพี่น้องจ๋าเนี่ยพี่น้องใหญ่มากสูงมากพี่น้องไปดูกันเลยค่ะนี่พี่น้อง it is too high อันนี้มันสูงแล้วพี่น้องเนี่ยนะ this is open already yes this is open มาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหน่อไม้ฝรั่งงามเก็บเอาเนี่ยนี่ต้นหน่วยนี่ได้แล้ว1อันพี่น้องจ๋าไปพี่น้องเบิ่งแม้แต่สิสวยเลยพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมวิมคัมคัท this one นะวิมเนี่ยสวยมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิใหม่ฝรั่งพี่น้องจ๋านี่ this พี่น้องตัดเลยค่ะนางงามของเราตัดเลยค่ะอันนี้ด้วยเฮียพี่น้องจ๋าตัดเลยคัดนี่พี่น้องมีลูกมันกำลังขึ้นมาเห็นบ่เนี่ยพี่น้องจ๋ากำลังขึ้นมาเยอะๆเลยบอกว่าอันนี้หน่อยไปเอาไปทันใดอ่ะเซ็กเทคที่เนี่ยหน่อยไปบ่วิมเนี่ยเอาเทคอันนี้นี่ใหญ่มากเลยเนี่ยพี่น้องจ๋าเมื่อเดี๋ยวจะนี่ที่สวนโอโซโอ้ my god ใหญ่หลายพี่น้องจ๋าเบิ่งตัดเลยจ้านี่โอโซนี่ก็ใหญ่นี่โอโซบิ๊กเนี่ยเห็นไหมน้องคัดเลยค่ะอะไรนั่งงามไปเห็นยอดพุ่นล่ะพี่น้องจ๋าหน่อไม้ฝรั่งพี่น้องมาเอาเด้อพี่น้องอันนี้เป็นสีเขียวด้วยจ้ะนี่วิมออโซ2 of them no หน่อยไปพี่น้องนี่อันใหญ่พี่น่ะพี่น้องจ๋าหน่อไม้ฝรั่งจ้ะเนี่ยแป๊บเดียวพี่น้องจ๋าเนี่ยบิ๊กไหมอ่ะโอ้ยพี่น้องจ๋าสวยมากเลยพี่น้องนี่ this alsoThis also too far open นะนี่ also นี่อันนี้ good เนี่ย
พี่น้องหลายหลายนี่นี่พี่น้องอย่าโอ้ยสวยแห้งน้องจ๋าสวยหลายพี่น้องสองอันเลยสองส้วมเลยจ้ะนี่อันนี้ส้วมหนึ่งพี่น้องนี่พี่น้องจ๋ามาเก็บเด้อเห็นบอกพี่น้องนี่อุ้ยอันนี้สวยกำลังสวยเลยนี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องจะเก็บจะได้เมิดบาทนี่นะนี่นะพูดนะโอเบเดย์ yeahใส่อันที่มันเป็นอันงอกดอกมากแล้วก็บ่ต้องเก็บเอาได้พุ่นเอ้ยนี่สวยนี่เวียมนี่อันนี้สวยนี่กําลังสวยเลยอันนี้ก็สวยนี่เวียมโอ้ยอันนี้ดอกใหญ่แห้งพี่น้องจ๋าเบิ่งนะเนี่ยน่างามเก็บค่ะเก็บได้จ้ะเก็บได้จ้ะพี่นะพี่ไม่แต่งามๆพี่นะเวียมพี่นะนี่สวยสวยพี่น้องจ๋าน่างามกับเก็บอันยอดหน่อใหม่ฝรั่งพี่น้องจ๋าเบิ่งแม่นี่มีแต่ยอดใหญ่ๆพี่น้องจ๋าเบิ่งเวียมนี่เต็มไปหมดเลยเวียมนี่พี่น้องเอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่น่ะเก็บจะได้สิเก็บหมดพี่น้องมาเก็บเอาด้วยจ้ะพี่น่ะนี่ออโซเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยนี่พี่น่ะเห็นบ่จ้ะพอหรือยังพี่นับหรือยังพี่น้องสิพามาเบิ่งด้วยจ้ะเด้อบักอันยังเกาะพี่น่ะพี่บ่อึดบ่อยากพี่ว่าจะสิเอาหน่วยใดก่อนพี่น่ะพี่เอาหน่อใดก่อนพี่น้องนางงามนางงามเก็บจ้ะเก็บไปเลยนะจ้ะนางงามจ๋านี่อันนี้ also nice นี่ small one นี่นะเห็นป่ะพี่น้องนางงามเก็บหน่อไม้ฝรั่งจ้ะลูกคุณหนูกับผ้ามาเก็บอันนั้นเอาบอลนั่นนะ is too big เหรอ is too open พี่วันนี้งามจังวะพี่นะเห็นบ่พี่น้องสองยอดพุ่นทู่อุ้ยทู่วันอบเดมอบเดอบเดย์ nice one สวยมากเลยพี่น้องดูสิพี่น้องเก็บแป๊บเดียวนั่นแหละเบิ่งนะจะเบิ่งพี่น้องเห็นบ่พี่น้องจ๋าเก็บแป๊บเดียวเองจ้ะนี่เก็บแป๊บเดียวเองพี่น้องเห็นบ่สวยเลยทีเดียวพี่น้องจ๋ามาเก็บเองก็มีความสุขไปอีกแบบเนี่ยพี่น้องเก็บอ่ะ enough พอหรือยัง it's enough วิมลูกอันนี้ so big take this one นี่มันนี่ใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมพี่น้องคุณบอกอันนี้ใหญ่แห้งมาดูสิทำลูกสินี่พี่น้องจ๋าสวยมากเลยรู้สึกว่าน่าจะพอแล้วนะพี่น้องนี่ดูสิโอ้ยโอเคพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศของอะไรนะบรรยากาศของสวนพี่น้องด้วยนี่ก็คือไร่ที่ยาวไปถึงตรงนู้นแล้วก็ที่เห็นเป็นสีขาวๆตรงนู้นก็คืออะไรนะก็คืออัสปราจัสหรือว่าที่มันเป็นอะไรนะพี่น้องนี่ดูสิเห็นไหมขึ้นเยอะๆเลยพี่น้องที่มันเป็นสีขาวพี่น้องถ้าคลุมไว้มันจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเขาปล่อยให้มันขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเป็นสีเขียวๆที่คนไทยชอบกินแต่ว่าอันที่เป็นสีขาวเนี่ยจะสวยมากเลยนะพี่น้องจะอร่อยแต่ว่าคนไทยชอบกินอันสีเขียวแบบนี้พี่น้องจ๋าเห็นป่ะนี่จ้ะสวยงามพระรามเก้าเลยทีเดียวแล้วก็มันจะเยอะมากเลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวค่อยจะพาไปชมบรรยากาศมันก็จะขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องเนี่ยไม่ว่าจะมองไปทางไหนนี่มีต้นนอนใหญ่ๆพี่น้องเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งจ้ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่ต้นนอนใหญ่ๆแล้วก็เต็มไปหมดเลยจ้ะนี่ฝั่งโน้นฝั่งนี้อุ้ยนี่สวยพี่น้องนี่อ้าวดอกอันตําแยบตําข่อยพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องเนี่ย
สวยเลยทีเดียวพี่น้องจ๋าอันนี้สวยมากนะแล้วก็จะมีน้องพี่น้องถ้าใครที่อยากจะมาเก็บก็มาเก็บได้นะพี่น้องเขาไม่เก็บเพราะว่าเขาจะปล่อยให้มันขึ้นเพราะว่าแกบอกว่ามันไม่มีคนมาเก็บค่อยก็ต้องได้มาเก็บกันเอาเองนะพี่น้องจ๋าแต่ว่าเขาจะเก็บเฉพาะตัวสีขาวเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาชอบกินตัวสีขาวพี่น้องเอ้ยคอยกับบรูบ่มีคว่ำสิเว้าแล้วว่าสิจังได๋พี่น้องเบิ่งเอ้อตัวอย่างแม่ต้นหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้เยอะมากพี่น้องเบิ่งแม่นี่น่ะแม่ต้นหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งพี่น้องเดี๋ยวคราวหน้าจะพามาเก็บหน่อไม้ฝรั่งที่มันเป็นหน่อไม้พี่น้องนี่มันขึ้นแล้วสูงมากเลยนะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเก็บเนี่ยต้นทุ่งสูงเดี๋ยวจะพามาเก็บไอ้ต้นที่มันเป็นอะไรนะนี่ๆพี่น้องโอ้ยสวยป่ะพี่น้องจ๋านี่ๆๆนี่สวยแล้วดูฝั่งนี้กันเป็นยังไงมั่งเนาะพี่น้องเนาะฝั่งนี้ก็ดูกันมันขึ้นทั้ง2ฝั่งแล้วนะพี่น้องทั้งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะพาไปดูนะนี่เห็นมั้ยมันขึ้นเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิมาดูจ๋าผู้ใดชอบที่จะกินมันฝรั่งอุ๊ยอันนี้ดูๆอันนี้พี่น้องบายอันนี้พี่น้องมาเอาเด้อจ๋าเด้อพี่น่ะนี่พี่น้องมาเก็บเอาเด้อจ๋าเด้อบ่อึดบ่อยากพี่น่ะขึ้นเต็มเอาเหยาะแยะพี่น้องจ๋าเบิ่งเห็นบ่จ้าพี่น้องเพิ่นบอกว่าการที่เพิ่นจะปล่อยให้มันขึ้นต้นแบบนี้นี่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับดินนะพี่น้องเนาะก็คือถ้าปล่อยให้มันขึ้นเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะก็จะต้นมันนะก็จะดูดซับจากอากาศดูดซับแร่ธาตุจากอากาศแล้วก็ลงมาที่ต้นแล้วก็ลงมาที่พื้นดินนะพี่น้องเนาะก็คือถ้าลงมาที่พื้นดินแล้วเนี่ยมันในเดือนออกตุลาหรือว่าเดือนพฤศจิกาธันวาต้นเนี่ยก็จะตายเพราะอากาศจะเริ่มหนาวมากนะพี่น้องเนาะพอหนาวมากเสร็จแล้วทีนี้ก็จะตายพอจะตายเสร็จพวกแร่ธาตุทั้งหลายที่มันดูดไว้เนี่ยมันก็จะลงไปในพื้นดินไปนำรากนะอะไรพี่น้องแล้วก็พอในหน้าเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเริ่มงอกขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เมษาพฤษภาตอนนี้ก็เดือนพฤษภาแล้วพี่น้องเขาก็เริ่มงอกอย่างที่เห็นแล้วก็เยอะมากพี่น้องจ๋ามะซอยข่อยเก็บด้วยพี่น้องข่อยจะกินข่อยจะเอาไปทำผัดอะไรนะผัดเนี่ยก็ผัดกุ้งเนี่ยพี่น้องหน่อไม้ผัดกุ้งเนี่ยพี่น้องแซ่บๆแล้วก็จะไปทำอะไรไปแกงส้มมันหลายพี่น้องเพิ่นบ่เก็บเพิ่นเอาถิ่มพี่น้องจ๋ามาเก็บเอาด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะพาไปเก็บตัวสีเป็นสีขาวพี่น้องนะตัวเป็นสีขาวเขาจะเอาเครื่องเก็บอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะพามาเก็บอีกแล้วจ้าเด้อเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้นั่นนะพี่น้องเขาไม่ได้เก็บเขาพักกันพี่น้องจ๋าพี่น้องเฮ้ยจะเบิ่งแม่มีจักหน่อนี่1 2 3หน่อพี่อีกหน่อนึงพี่น้องเห็นบ่แล้วก็มีนี่พี่น้องอู้หน่อนี่สวยค่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งจ๋าเบิ่งหน่อใหม่สวยสวยพี่น้องจ๋าเห็นบ่พี่น้องโอ้ยคักแน่คักแน่พี่น้องพี่สวยแห้งพี่น้องสูงเป็นวาเลยพี่น้องดูสินี่เห็นมั้ยสูงขึ้นมาเป็นวาเลยพี่น้องดูสิแล้วก็มีเจ้านี่พี่น้องอู้เจ้านี่สวยมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยสวยมากเลยพี่น้องดูสิพี่น้องเจ้าเบิ่งหน่อไม้ฝรั่งยอดนี่มั้ยพี่น้องจ๋าเห็นบ่ว้าวไม้กอดใหญ่มากเลยนะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องจ๋าใหญ่แห้งใหญ่จนบ่มีความสิเว้าแล้วนี่เห็นบ่พี่น้องจ๋าใหญ่แล้วก็มาเบิ่งตรงนี้พี่น้องเยอะมากเลยพี่น้องจ๋านี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่มีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะพี่น้องนี่เห็นมั้ยเนี่ยเก็บบ่หวาดบ่ไหวแล้วจ้ะเด้อนี่เห็นบ่พี่น้องเต็มไปหมดเลยนี่ดูสิเนี่ยโอ้ดูซุ่มนี่พี่น้องเห็นบ่เขาขึ้นเยอะละเยอะมากแล้วพี่น้องนี่แล้วก็มียาวไปถึงตรงนู้นแล้วพี่น้องเนาะมาเก็บเอาเด้อจ้ะเด้อใครอยากได้เด้อจ้ะเด้อไปจะได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้จะพามาเก็บบักหน่อไม้ฝรั่งนะพี่น้องเนาะ asparagus นะพี่น้องภาษาอังกฤษเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นยอดนี่พ่อพี่น้องนี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่ใกล้ๆนี่ขึ้นมาเนี่ยคำว่าบังใกล้ๆด้วยนี่เห็นบ่พี่น้องจ๋านี่เออนี่ก็แมนพี่น่ะ
มีแต่ดอกใหญ่ๆดอกคักๆดอกแน่ๆเลยพี่น้องเด้อคันไผมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อจะได้คันบ่มาก็กดไม่ไหลไม่เป็นไรเนาะจ้ะเนาะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเก็บดอกสีขาวเหมือนที่เคยบอกคือหน่อสีขาวที่บ้านเราไม่ค่อยมีนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าดอกสีขาวนี่จะใหญ่เกือบเท่าแขนเลยทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปในร้านเนี่ยจะเห็นเขาขายเป็นดอกสีขาวเดี๋ยวไปดูกันเซฟๆกันก่อนเดี๋ยวคราวหลังเราจะพากันไปเก็บนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปเก็บอันจะของหลานไปสิพาไปเก็บยังไงเจอกันคลิปหน้าด้วยจะเด้ออยู่ในแม่งทุกท่านเดี๋ยวจะไปผัดหน่อไม้ฝรั่งกุ้งหน่อไม้ฝรั่งแซ่บๆกันนะจ๊ะเนาะบ๊ายบายสวัสดีจ้าพี่น้องเบิ่งดอกหญ้าสวยบ่จ้าดอกหญ้าอะไรก็ไม่รู้สวยมากเลยอยู่ข้างถนนนะพี่น้องดูสิพามาเบิ่งจ้าสวยงามสวยงามสวยบ่พี่น้องเบิ่งมีแต่ดอกสวยๆเห็นบ่พี่น้องจ๋าดอกหญ้าข้างถนนนะจ๊ะเด้อสวยไหมจ๊ะ